าหมายของคุณคืออะไรสำหรับพวกเขาเหล่านี้คือได้ทำในสิ่งที่รักสิ่งที่ฝันและสิ่งที่ชอบนั่นก็คือการร้องเพลงอยากมาร้องอยากมาทำตามความฝันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะทุกคนต่างก็มีความฝันครับเราผมก็จะทำให้เต็มที่ครับอยากมาหาประสบการณ์ค่ะอยากเป็นศิลปินเหมือนพี่ๆเขาบ้างค่ะก็เป็นความฝันของตัวเองแล้วก็เป็นความฝันของพ่อกับแม่ด้วยค่ะเหมือนคุณวางเป้าหมายได้ชัดเจนแล้วจงรีบลงมือทำเช่นเดียวกับศิลปินรับเชิญในวันนี้เธอมีเป้าหมายชัดเจนคือการอยากจะเป็นศิลปินเชิญพบกับเธอบนเวทีแห่งเป้าหมายเวทีไมค์ทองคำคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีศิลปินมาเยี่ยมเยียนไมค์ทองคำอีกแล้วครับศิลปินคนนี้น่ารักมากๆเลยยอดวิวเพลงเขานี่โอ้โหร้อยล้านเลยนะครับเสียงปรบมือต้อนรับกิ๊กลุงนภากิ๊กลุงนภาอีกหนึ่งศิลปินอินดี้อีสานที่การันตียอดวิวความนิยมกว่า100ล้านวิวด้วยบทเพลงที่มีชื่อแปลกหูสร้างว่าจะมีความหมายเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับน้องยังปลื้มเฮาเป็นแฟนกันมาสามงานจนคำสาพอสองคนผูกคำสัญญาว่าสิหากันตลอดไปมาจนวันหนึ่งให้บ้านเลือว่าให้นอกใจไปลอยควงผู้สาวคนใหม่แฟนบ่ไอ้ฟังคำแทงใจยิ้มเบาลายหัวเลยว่ามีจริงแต่คำสัญญาแค่นิทานก่อนนอนมาสร้างว่าเห็นน้องในบ่อคนที่เคยหักกันเธอพยายามทำดีเพื่อให้ได้เป็นแฟนตัวแค่ยังมาสร้างว่าเห็นน้องในบ่อคนที่น้องหักหลายแค่ชีวิตในน้องของน้องยังไม่ได้ลากจังใดหลายสร้างว่าเสียงอยู่ไหนเคยเสียน้องกอดแข้งกอดขาทั้งน้ำตาวายอย่าไปน้องบ่ดีกับอายมองใหญ่สิแก้ไขถือใจอายให้บอกว่าเบื่อปานโพลิดอนสิขอลาก่อนสิหาเอาไหมคนซื่อมันบ่เราใจคำแทงใจอย่าว่าหูลายหัวเลิกกันซะว่ามีจริงที่คำสัญญาแค่นิทานก่อนนอนมาสร้างว่าแค่น้องในป่อคนที่เคยหักกันเธอพยายามทำดีเพื่อให้ได้เป็นแฟนตัวแค่เงินมาสร้างว่าแค่น้องในป่อคนที่น้องหักหลายแค่ชีวิตSang wa,
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ได้เจอตัวจริงแล้วคุณกิ๊กลุ่งนภากับบทเพลงนี้ชื่อเพลงว่าสร้างบ้านค่ะโอ้โหเป็นที่ชื่นชอบของน้องๆเลยนะไม่ต้องคำนะโอ้โหน่ารักสร้างว่าสร้างว่าสร้างว่า against สร้างว่า against อะไรนะมี against ด้วยความหมายคืออะไรครับคุณกิ๊กเป็นเหมือนคำตัดพ้อเป็นคำอุทานค่ะเฮ้ยเป็นไปได้เหรออย่าพูดอย่างนี้สิอะไรประมาณนี้ค่ะสร้างว่าคือว่าจังสันนอติดตามได้ยังไงฮะกับบทเพลงนี้ช่องทางไหนบ้างครับช่อง YouTube ของกิ๊กมีช่องเดียวค่ะคือเป็นภาษาอังกฤษนะคะกิ๊กรุ่งนภาค่ะคือทุกเพลงของกิ๊กจะรวมอยู่ในนั้นหมดเลยค่ะฟังคณะกรรมการของเรากันบ้างดีกว่าครับอาจารย์โน้ตเชิญครับน่ารักครับพอแล้วครับเชิญคุณสุนารีเลยครับกิ๊กสวัสดีลูกโอ้ชื่นชมนะลูกเก่งมากเลยอ่ะคือเขาครบเครื่องจริงๆนะคะสวยเสียงเพราะแล้วเก่งเชื่อเลยว่าอย่างหนูเวลาขึ้นเวทีออนสเตจนี่นะเอาอยู่จริงๆขอให้มีแฟนๆติดตามเยอะๆกับทุกๆงานที่หนูจะทำออกมานะลูกนะค่ะขอบคุณค่ะรุสลาเชิญครับน้องกิ๊กเป็นคนเก่งครับนอกจากร้องเพลงเพราะแล้วนี่วิธีคิดไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองในเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมหรือรูปแบบการร้องเพลงเป็นศิลปินรุ่นใหม่อีกคนหนึ่งที่เก่งรอบด้านนะครับและเหตุผลนี่แหละที่ทำให้เพลงนี้ประสบความสำเร็จแรงขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่ายังจะไปต่ออีกเยอะเลยเก่งและใช่อยู่แล้วครับน้องกิ๊กครับขอบคุณค่ะครับผมโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะครับคุณกิ๊กครับเห็นว่าตอนนี้กำลังจะมีผลงานใหม่ด้วยชื่อเพลงอะไรครับเยาวาทอกค่ะเป็นคำอุทานเองเหมือนกันอุทานเหมือนกันจากสร้างว่าค่ะก็อย่าว่าทอค่ะอย่าพูดอย่างนั้นเลยอ๋ออย่าพูดออกไปอย่างนั้นเลยครับผมสักหน่อยได้ไหมฮะเป็นเหมือนกับน้ำจิ้มให้เราฟังสักหน่อยได้ไหมฮะอย่าว่าทออย่าว่าสิเลิกกันทอคนฟังมันใจสิขาดฟังย้ำใดกับบาดลึกลงกลางห้องใจอย่าว่าทอหากกันคือเก่าได้บอกตอนคบกันใหม่ๆคำที่อ้ายว่าไว้น้องจำได้บอกผิดชีวิตก็ให้ได้ไม่ธรรมดานะครับผมอ้าวก็ฝากไว้ด้วยสุดท้ายนี้อยากให้ส่งกำลังใจให้กับผู้แข่งขันที่มาวันนี้หน่อยครับผมเชิญครับอยากให้ทุกๆคนนะคะทำให้เต็มที่ทำด้วยหัวใจค่ะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสมบูรณ์แบบแล้วก็ดีที่สุดเองค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆครับกิ๊กรุ่งนภาขอบคุณค่ะมาสร้างว่าเห็นน้องมีบ่คนทั้งสวยโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมผลงานสร้างว่าของน้องกิ๊กรุ่งนภาจึงเป็นที่จดจำและได้รับความนิยมอย่างมากมายยังไงก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะครับน้องกิ๊กรุ่งนภาเมื่อนี้ผมมารายการไม่ต้องคำอยากบอกพ่อกับแม่ว่าผมขอบคุณพ่อกับแม่หลายๆเลยแล้วก็ลูกเมียที่คอยอยู่ทั้งบ้านซอยเป็นกำลังใจคอยเชียร์คอยเด้อสู้ๆครับวักไว้สาปัญหาใจพักเอาไว้ก่อนลมตัวนอนคลองมอนขาดกับศาสตร์พื้นเก่าแชมป์ไม้ทองคำจะได้รับเงินสดจากเย็นๆ1ล้านบาทพร้อมรถกระบะ New Mitsubishi Titan 1คันมูลค่า 952,000 บาทและแทรกเตอร์ Kubota รุ่น L4018 1คันพร้อมชุดอุปกรณ์ต่อพ่วง1ชุดมูลค่า 690,000 บาทรองแชมป์อันดับที่1จะได้รับเงินสด 100,000 บาทรองแชมป์อันดับที่2และอันดับที่3จะได้รับเงินสด 50,000 บาทโดยทั้ง4คนจะได้รับเครื่องดื่มเย็นๆดื่มฟรีตลอดปี